สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหานใหม่เก่าเนาะหลังนี้อยู่ล็อกที่1จ้าบ้านลุงหานก็อยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามบ้านลุงหานยังบ่เบิดจ้าเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเบิดสำหรับหลังนี้เป็นบ้านทรงเตี้ยบ่รู้ว่าจะตอบโจทย์ทุกท่านบ่มาชมไปนํากันจ้าขนาดร่วมของบ้านกว้าง7.80 เมตรคูณยาว9.50 เมตรมี2ห้องนอนมี1ห้องน้ำมี1เคาน์เตอร์ครัวให้มีโถงทางยางมีระเบียงพร้อมม้านั่งระเบียงมีด้านหน้ากับด้านหลังยางทะลุหากันได้มีเสาทั้งเบิด13ต้นอยู่ในราคา 500,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีในส่วนของราคาก็สามารถต่อรองกับทางร้านได้จ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจการจัดทรงเดิมทางร้านทรงฟรีในภาคอีสานปัจจุบันนี้แนะนำคุยกับทางร้านโดยตรงเนาะในเรื่องของการจัดทรงจะได้แจ้งตำแหน่งที่อยู่แล้วก็สามารถต่อรองได้จ้าสำหรับอยู่ใกล้ก็อาจจะทรงฟรีอยู่ไกลก็คุยกันกับทางร้านได้จ้าในส่วนของเสาบ้านหลังนี้มีทั้งเบิด13ต้นเนาะนี่ท่าให้ท่านผู้ชมเบิ่งใต้ถุนบ้านถ้าอยากได้บ้านของทางร้านเฮ็ดจังได๋แน่กะติดต่อทางร้านได้โดยตรงจ้าทางช่องก็จะแนบเบอร์โทรของทางร้านไว้ให้เนาะการสร้างบ้านหรือว่าการผ่อนบ้านทางร้านนี่บ่มีผ่อนเนาะทางร้านจ่าย2งวดรับจ่าย2งวดงวดแรกก็คือมัดจำบ้าน 10% ของราคาบ้านงวดที่2ก็คือตอนส่งมอบบ้านจ่ายทั้งเบิดก็สามารถเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวสอบถามไว้ก่อนก็ได้จ้าค่าใช้จ่ายแบบนี้ประมาณราคาเท่าใดจะได้เตรียมตัวไว้ถึงเนาะก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนราคาแน่เนาะอาจจะบ่คงทีในส่วนของราคาบ้านทางร้านก็มีการปรับทุกปีจ้าบ่ว่าสิปรับขึ้นหรือปรับลงก็ตามราคาวัสดุเนาะราคาวัสดุแพงทางร้านก็อาจจะปรับขึ้นถ้าราคาวัสดุคงทีก็อาจจะอยู่คงทีจ้าบ่ตายตัวสำหรับราคาเพราะว่ามีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาเนาะว่าราคาคือบ่คือเก่าบางที่ก็เป็นคลิปเก่าเนาะจ้าเนาะคลิปเก่าที่ลงไปปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็แนะนำเบิ่งราคาปัจจุบันเนาะทางช่องก็จะพามาอัปเดตอยู่ตลอดจ้าชมภายนอกแล้วก็จะพาท่านผู้ชมคือไปชมบนโต๊ะบ้านกันเลยเนาะว่าภายในนี่เป็นจังไดแน่ตอบโจทย์ทุกท่านบ่ก็มารอชมไปน้ำกันจ้าขึ้นมาถึงโต๊ะบ้านตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาจากโต๊ะบ้านมีขนาดประมาณ 1.80 เมตรคูณ 2.50 เมตรนี่ละจ้ามีหลังคาคุ้มตรงระเบียงเรียบร้อยเนาะกันแดดกันฝนทางเดินตรงนี้จากด้านหน้าบ้านทะลุไปถึงด้านหลังมีขนาดทางเดินนี่ 2.50 เมตรจ้าด้านหลังก็มีม้านั่งเนาะม้านั่ง2ฟัง2ตัวใหญ่นี่คือโซนตรงด้านหน้าบ้านขึ้นบันไดมาก็จะเห็นห้องนอน2ห้องซ้ายกับขวาเนาะอยู่ตรงข้ามกันเป็นห้องนอนอยู่โซนด้านหน้ามีทางเดินทะลุไปด้านหลังก็ถือว่าโล่งดีจ้าปลอดโปร่งดีเนาะสำหรับไผมักบ้านแบบนี้ทรงนี้ขนาดร่วมตรงทางเดินนี่จากระเบียงด้านหน้าบ้านทะลุไปถึงด้านหลังบ้านมีขนาดประมาณ2.50 เมตรคูณ7.80 เมตรมาชมด้านหลังก่อนไปชมภายในตัวห้องนอนเนาะด้านหลังนี่ก็คือยางทะลุมาถึงด้านหลังแล้วก็จะเจอม้านั่ง2ฟังเป็นม้านั่งใหญ่เลย
ถัดไปก็คือเคาน์เตอร์ครัวหรือเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ให้1โต๊ะถัดไปอีกก็คือห้องน้ำอยู่โซนด้านหลังสุดเป็นห้องน้ำ1ห้องภายในทางลานก็ตีฟ้าโซนตรงห้องนอนนี่ก็คือเป็นฟ้าลุ่มเนาะตรงระเบียงด้านหลังนี่ทางลานก็เฮ็ดเป็นฟ้าเรียบสายไฟทางลานก็ย่อนสายไฟไว้ตามจุดต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้านี่ต้องเอาไปติดหม้อไฟเองติดหลอดไฟเองถ้าอยากให้ทางลานเฮ็ดให้ก็สามารถคุยกับทางลานได้จ้าแต่ว่าอาจจะได้เพิ่มราคาขึ้นเนาะบ้านใหม่นี่ก็โล่งดีจ้าตีฟ้าใหม่นี่บ่ได้ฮ้อนจ้าหลังคาเมทัลชีทตีฟ้าใหม่ซอยให้อากาศบ่ฮ้อนเย็นสบายดีจ้าบ่ได้ฮ้อนอย่างที่คิดเนาะสำหรับบ้านใหม สำหรับห้องน้ำนี่ทางร้านเฮ็ดไว้ให้แค่นี้เนาะทางร้านก็ปูพื้นสำเร็จไว้ให้แล้วลูกค้านี่ต้องเอาไปต่อเติมปูกระเบื้องแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ตกแต่งภายในเอาเองจ้าทางร้านเฮ็ดให้แค่นี้ห้องน้ำนี่ก็มีขนาดประมาณ2เมตรคูณเมตร50สำหรับระเบียงด้านหลังยื่นออกมาจากตัวบ้านมีขนาดหน้ากว้างประมาณ3เมตรคูณยาว6เมตรอยู่ในระเบียงส่วนด้านหลังนี่รวมไปถึงห้องน้ำเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ม้านั่งแล้วเนาะรวมทั้งเบิดก็ประมาณ3คูณ6เมตรก่อนเข้าไปชมตัวห้องกระทายประตูทางเข้าห้องนอนทั้ง2ห้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งชัดๆเนาะห้องนอนทั้ง2ห้องนี่ก็มีประตูออกแบบคือกันเลยจ้าเป็นประตูบานใหญ่แบบบานเลื่อนเนาะในส่วนของกระจกทางลานก็ติดตั้งให้ฟรีจ้าราคานี่พร้อมติดตั้งฟรีแล้วก็ติดตั้งกระจกให้ฟรีพร้อมประตูบานเลื่อนบานใหญ่เลยจ้าสำหรับห้องนอนนี่มีขนาดเท่ากันเลยขนาด3คูณ3เมตร50สำหรับห้องนอนห้องนี้มีหน้าต่างให้3ชุดฝาเป็นฝาลุ่มผนังนี่ทางลานบุด้วยไม้อัดจ้าอยากได้ไม้จริงหรือว่าสมาร์ทบอร์ดอื่นๆก็แจ้งทางลานได้บ่ตายตัวเนาะสำหรับแบบบ้านแต่ละแบบสามารถปรับสามารถแก้สามารถสร้างเฮ็ดได้
ต่อไปกับไปชมห้องนอนห้องที่2ถ้าขึ้นมาจากด้านหน้าบ้านห้องนอนห้องนี้จะอยู่ทั้งซ้ายมือจ้าก่อนหน้านี้เป็นห้องนอนที่อยู่ฝั่งขวามือภายในออกแบบคือกันเลยจ้าแต่ว่าห้องนอนห้องนี้มีหน้าต่าง2ชุดฝั่งนึงนี่เป็นปิดทึบเนาะเพราะว่าอยู่ซนด้านหลังบ้านก็เลยบ่ได้เฮ็ดหน้าต่างภายในคือกันเลยจ้าขนาดกับท่อกัน 3x3.50 เมตรมาสรุปบ้านหลังนี้กันเนาะจ้าบ้านหลังนี้ก็มีขนาดรวมหน้ากว้าง7.80 เมตรคูณยาว9.50 เมตรมี2ห้องนอนมี1ห้องน้ำมี1เคาน์เตอร์ครัวมีระเบียงพร้อมม้านั่งมีโถงทางเดินกว้างทะลุจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังทะลุหากันเลยเนาะจ้าเนาะอยู่ในราคา 500,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีในส่วนของกระจกทางลานก็ติดตั้งให้ฟรีสายไฟก็เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยตามจุดต่างๆเสามีทั้งเบิด13ต้นอยู่ในราคา 500,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากติดต่อทางลานก็ติดต่อได้โดยตรงจ้าตามเบอร์ที่แนบให้อยู่ท้ายคลิปเนาะเบิ่งจบคลิปก็จะมีหน้าบัตรของทางลานหรือว่าไผฟังคำบรรยายบ่ทันก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้จ้าอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปสามารถกดซื้อคลิปเบิ่งคลิปใดก็กดซื้อคลิปนั่นสังเกตใต้คลิปก็จะมีคำอธิบายของบ้านที่อยู่เบอร์โทรให้สามารถเข้าไปเบิ่งได้ทั้ง2ช่องทางเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องของเฮาโดยดีเสมอมาเนาะจ้าเนาะบ่ว่าสิติดตามชมหรือว่าทักทายคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขลำๆรวยๆอยากได้บ้านก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาไว้ๆทุกท่านสวัสดีจ้า